าดูกันคือเฉลยข้อสอบจริงนะครับอบต.ปี62นะครับในส่วนของภาคคอวิชาเอกคณิตศาสตร์โดยอาจารย์แก๊ปติวเตอร์นะครับข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์เนี่ยถ้าน้องแม่นพอสมควรนะครับแล้วอาจารย์บอกเลยข้อสอบพวกนี้เป็นข้อสอบแจกคะแนนนะครับแม่นยังไงแม่นแบบไม่ต้องทดอ่ะนะครับแต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์ทดให้ดูนะครับแม่นแบบไม่ต้องทดตรรกศาสตร์เนี่ยสามารถไม่ส่วนใหญ่ออกข้อสอบเนี่ยนะครับในวิชาเอกเนี่ยไม่ต้องทดก็ได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับสมมูลในเรื่องเกี่ยวกับสัจจนิรันดร์พวกนี้แทบไม่ต้องทดก็ได้ถ้าใครฝึกมาดีพอข้อนี้ถามว่าถ้า A เท่ากับ B แล้ว A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2สมมูลกับข้อใดเรื่องนี้พูดถึงเรื่องสมมูลครับไม่ได้ให้น้องไปหาค่าแต่อย่างใดนะครับให้น้องไปพูดถึงเรื่องสมมูลนะครับน้องก็ต้องดูรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันถ้าอยู่ในหัวน้องเนี่ยปั๊บกาได้เลยนะฮะเนื่องด้วยอันนี้มันไม่มีช้อยนะครับหลายคนก็ถามอาจารย์มันไม่มีช้อยเหรอวันสอบจริงมีช้อยนะครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้เข้าสอบนะครับแล้วลูกศิษย์จําโจทย์มาให้เนี่ยนะครับแค่น้องเขาจําโจทย์มาได้ก็ดีแล้วนะครับเขาจําช้อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างข้อนี้ต้องการช้อยก็เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูแล้วกันว่ามันจะตอบอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกน้องต้องรู้จักประพจน์ที่สมมูลกันนะครับอาจารย์จะให้ประพจน์ตัวนี้นะฮะประพจน์ A เท่ากับ B เนี่ยเป็นประพจน์ Q นะครับ A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2เป็นประพจน์ P นะ A เท่ากับ B เป็น P A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2เป็น Q นะครับน้องจะได้รูปแบบประพจน์คือ P แล้ว Q นะครับมีคนถามว่าหนูจะตอบข้อนี้อะไรได้บ้างนะครับก่อนจะไปตอบน้องต้องดูก่อนว่า P แล้ว Q เนี่ยมันสมมูลกับ not P หรือ Q อันนี้ใช้หากินบ่อยมากในการทำข้อสอบหน้าแล้วหลังสมมูลกับ not หน้าหรือหลังนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่จะเป็นช้อยแล้วจันเชื่อว่ามันต้องเป็นช้อยนะครับคือตัวนี้ครับจะสมมูลกับ not q แล้ว not p นะฮะตัวบนเนี่ยใช้บ่อยตัวล่างก็ใช้บ่อยในการพิสูจน์ตอนน้องเรียนปอตีจำได้ไหมคอนท่าโพสที่10คอนท่าโพสที่10ของเราก็คืออะไรฮะแย้งสลับที่นะครับตัวนี้ใช้บ่อยนะครับในการพิสูจน์เพราะนั้นในการตอบวันสอบนะครับการตอบอันที่1อาจารย์ไม่รู้นะจะมีช้อยหรือเปล่านะครับคำตอบที่1ก็คือ A ไม่เท่ากับ B นี่คือประพจน์ not P หรือ A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2นี่คือการตอบอันที่1ซึ่งอาจารย์ไม่รู้ว่าวันสอบช้อยมันมีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็ถูกต้องหรืออีกอันนึงครับอีกอันนึงที่ตอบได้ก็คือถ้าก่อนถ้าa กำลัง2ไม่เท่ากับ b กำลัง2แล้ว a ไม่เท่ากับ b เนี่ยคนท่าโพสิทีฟนะครับเพราะนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าช้อยวันสอบมีอะไรแต่ให้รู้ไว้ว่าวันสอบสิ่งที่น้องต้องรู้นะครับนะมันไม่ใช่ว่าจะกายังไงสิ่งน้องต้องรู้ก็คือจะเอาอะไรไปกาความรู้ตรงไหนนี่คือความรู้ที่น้องต้องรู้นะครับประพจน์ที่สมมูลกันของท่าแล้วเนี่ยมีแบบนี้นะครับวันสอบอาจารย์ก็เชื่อว่าจะต้องมีช้อยข้างล่างนะครับช้อยหนึ่งเนี่ยมันง่ายไปนะช้อยล่างนี่แหละนะครับก็วันสอบก็ไปดูวันนี้อาจารย์มาเฉลยให้ดูว่าข้อสอบที่ออกมาเนี่ยเรื่องสมบูรณ์เนี่ยออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ